สวัสดีครับอยู่กับ Gamer Ranger นะฮะในเกม Fishing Planet Code Beta นะครับตัวเกมมีอัปเดตนะครับผมก็เลยมาบอกรายละเอียดต่างๆว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่คลิปนี้มาช้ากว่ากำหนดจริงๆผมตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้เสร็จตั้งแต่ที่แล้วพอดีโปรแกรมอัดวิดีโอที่ผมใช้เนี่ยมันมีปัญหาครับก็คือหลังจากอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอนะครับก็ไม่สามารถทำการบันทึกวิดีโอใดๆได้เลยนะครับงั้นก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสังเกตไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างใช่ครับอย่างแรกก็คือมีเพลงแบ็คกราวด์ที่เมนูแล้วเพราะว่าในคลิปแรกเนี่ยผมต้องไปหาเพลงแบ็คกราวด์เมนูเนี่ยมาใส่เองนะครับส่วนที่2นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับในหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ผมว่ามันเป็นการอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นการเพิ่มมาตราวัดในส่วนของเมทริกนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้มาตราวัดที่เป็นหน่วยนิ้วและปอนด์นะครับในการดูน้ำหนักของปลาแล้วก็ความยาวเราสามารถขึ้นมาตั้งค่านะครับให้ใช้ระบบเมทริกได้ตรงโปรไฟล์เลยนะครับต่อไปก็เป็นระบบการเก็บเลเวลแบบใหม่นะครับของเดิมเนี่ยเราต้องใช้ค่าประสบการณ์ในการอัพเลเวลเนี่ยขนาดแค่เลเวล2ไป3เนี่ยใช้ถึง 2,000 ผมก็คิดว่ามันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันทางทีมงานก็เลยปรับใหม่นะครับอย่างตอนนี้ผมเลเวล7จะไปเลเวล8เนี่ยใช้แค่600หน่วยก็ถือว่าเก็บง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเลยแล้วก็จะมีหลอดแสดงสถานะนะครับว่าเราเก็บเลเวลไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่มันจะไม่ได้แสดงเป็นตัวเลขรายละเอียดมากนะครับมันก็จะแสดงเป็นแค่หลอดว่าอ๋อเราเก็บประมาณครึ่งนึงแล้วนะเราเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบช้อปปิ้งที่หน้า Global Shop นะครับก็จะมีชัดคัดของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแสดงเป็นรูปนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยเช่นบางคนเนี่ยไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็จะสามารถดูรูปแล้วคลิกเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นประวัติของแบรนด์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลของแบรนด์ต่างๆได้นะครับตัวเกมก็ได้เพิ่มระบบตัดสายเบ็ดนะครับสามารถกดช็อตคัทตัว B นะฮะที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการตัดสายเบ็ดได้เลยเพิ่มหลอด EXP นะครับแสดงตรงด้านล่างของเวลาเราจับปลาได้นะฮะส่วนต่อไปนะครับเป็นหน้าอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆหลังจากเราไปตกปลาเนี่ยพอเสร็จทริปแล้วเนี่ยเราออกมาหน้า World Map เนี่ยจะมีหน้าต่างรายงานอุปกรณ์อะไรเราเสียหายบ้างเราจะซ่อมหรือเปล่าถ้าซ่อมเนี่ยจะซ่อมทีละชิ้นหรือว่าซ่อมทั้งหมดเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นนะครับแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะซ่อมอุปกรณ์เนี่ยเราเห็นหน้าต่างเตือนแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องกลับเข้าไปที่บ้านของเรานะเพื่อกดซ่อมอุปกรณ์ทีละชิ้นทีละชิ้นซึ่งผมว่ามันดูยุ่งยากไปแต่ตอนนี้ทีมงานได้ปรับปรุงแล้วก็คือทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองผมได้คุยกับทีมงานมาคร่าวๆนะฮะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เราเล่นช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยจะถูกรีเซ็ตไหมในตอนช่วงโอเพ่นทางทีมงานเขาก็บอกกับผมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกรีเซ็ตแต่เขาก็จะให้เป็นเหมือนแบบของรางวัลกับโค้ดเบต้านะครับคำถามต่อไปก็คือพื้นที่เนี่ยในการเดินตอนตกปลาเนี่ยทำไมมันเล็กจังเขาก็เลยตอบกลับมาว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะขยายพื้นที่เนี่ยให้สามารถเดินได้กว้างขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาก็ย้ำมาว่าเกมเขาเนี่ยเป็นเกม Fishing Simulator นะไม่ใช่เกมที่เน้นการเดินผมก็ว่าก็จริงอย่างที่เขาพูดคือเกมของเขาก็คือเกม Fishing Simulator ไม่ใช่เกมที่แบบจะไปเดินเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปตกปลาแล้วเดินไปทั่วๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะขยายนะฮะพื้นที่ให้ในอนาคตนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนมัลติเพลเยอร์ซึ่งเขาบอกว่าการเล่นมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการที่ตัวละครของเราเดินเข้าไปเจอตัวละครของเพื่อนเราเหมือนใน The Hunter มันก็จะเป็นแค่แบบเหมือนไปจอยในห้องเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ตัวละครเราจะไม่เห็นกันเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาให้แบบสามารถเห็นเพื่อนเราตกปลาอยู่ข้างๆเราได้เหมือนแบบใน Hunter ที่เราเดินไปล่าสัตว์เพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ไกลมากตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาระบบต่างๆเช่นทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับระบบยานพาหนะเช่นเรือต่างๆเห็นเขาบอกว่าจะมีเรือคายักด้วยนะฮะแล้วก็ระบบเฮดแล้วก็ถังเหยื่อล่อต่างๆนะคล้ายๆถังหมีหรือถังหมูเนี่ยของ The Hunter แต่ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นถังเหยื่อล่อปลาให้แบบปลามาบริเวณนั้นมากขึ้นกำหนดการ Open Beta เนี่ยทางทีมงานแจ้งมาว่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาคมนะครับครั้งแรกเลยก็คือเขาบอกว่าประมาณสิ้นเดือนนี้แต่อันเนี้ยเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดก็คือ
จะเป็นช่วงเดือนสิงหาแทนนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับของเกม Fishing Planet Code Beta ล่าสุดที่ผมได้ทราบมาสามารถติชมผลงานหรือว่าพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรอีกเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ